สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูนะคะอาจารย์สุภัตราอุตมังวันนี้ครูจะพูดถึงเนื้อหาของวิชาวรณคดีวิจัรซึ่งนักเรียนจะได้ทบทวนนะคะก่อนที่จะไปสอบในช่วงปลายภาคนี้หรือว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่6นะคะที่จะต้องทบทวนเนื้อหาวรณคดีเพื่อใช้ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใน การสอบต่างๆนะคะครูก็จะทวนในเรื่องของวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั้งหมดให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะคะวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะเราดูตามวรรณคดีวิจักร ของหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เราเรียนทั้งหมดก็จะมี5เรื่องนะคะก็คือเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมัดสีแล้วก็เรื่องลิลิลลลลตเตเลงพ่ายบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนาพาทาคัมพีฉันทศาสตร์แพทยศาส่งเคราะห์แล้วก็บทพระราชนิพนธ์นะคะเป็นบทความเรื่องโครนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียนทั้ง5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะทั้งหมดซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยในการวิเคราะห์คุณค่าของงานประพันธ์ต่างๆเราก็มีแนวในการวิเคราะห์คุณค่างานประพันธ์นะคะครูจะพูดถึงรูปแบบนะคะหรือว่าเกณฑ์ในการวิเคราะห์คุณค่างานประพันธ์กว้างๆให้นักเรียนได้รับทราบนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทาง ที่จะไปดูวิเคราะห์วรรณคดีทบทวนเรื่องต่างๆต่อไปนะคะคุณค่างานประพันธ์คืออะไรแต่ละเรื่องที่เราเรียนทั้ง5้าเรื่องนะคะเราก็ควรจะทราบก่อนว่าวรรณคดีทั้งวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เราเรียนไปเนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างงานประพันธ์คืออะไรนะคะคำถามแรกก่อนถ้าพูดถึงคุณค่าของงานประพันธ์งานประพันธ์คืองานที่มนุษย์ใช้ภาษา ได้สละสลวยสร้างสารรค์ขึ้นนะคะมนุษย์ที่ใช้ภาษาแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นอย่างสละสลวยถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทั้งร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะคะส่วนวรรณคดีที่เราบอกว่าเราเรียนวรรณคดีเนี่ยก็ทำความเข้าใจก่อนว่าวรรณคดีคืออะไรนะคะวรรณคดีเป็นผลงานที่สืบทอดกันมานานอาจจะเป็นหนังสือ นะคะที่มีคุณค่าหรือเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรที่จะแนะนําให้ผู้อื่นได้อ่านกันอย่างแพร่หลายแล้วก็สมควรให้คนรุ่นต่อๆไปรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็สมควรที่จะให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้อ่านอย่างพินิษพิเคราะห์ถึงคุณค่าของวรรณคดี ะะก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจะได้ศึกษาต่อไปเราก็เคยมีคำกล่าวบอกว่าวรนคดีเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของหมู่ชนในแบบเรียนของเราที่เคยกล่าวไว้เพราะว่าบางครั้งวันคดีก็บันทึกเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเนื้อหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่บางอย่างเนี่ยวันคดีก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทําให้เราได้รู้ถึงความคิด ความคิดแล้วก็คุณค่าค่านิยมแล้วก็สะท้อนสภาพสังคมในออของคนสมัยนั้นยุคนั้นนะคะในเรื่องแบบเรียนวรรณคดีวิจักชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ที่วันนี้ครูจะทบทวนให้เนี่ยนะคะเราพูดถึงการวิจักวรรณคดีก่อนการวิจักวรรณคดีคืออะไรคือการเกิดความเข้าใจอย่างจำแจ้งจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งว่า เป็นผลงานศิละปะที่ถึงพร้อมเพียงใดศิละปะก็คือเรื่องของความงามใช่ไหมคะเราจะพูดถึงความงามทางภาษาว่าวรรณคดีแต่เรื่องเนี่ยมีการสร้างสารรค์ภาษาให้มีความงดงามทั้งในเรื่องของเสียงคำความหมายหรือว่าสร้างคำให้เกิดภาพอย่างไรบ้างนะคะวรรณคดีเรื่องนั้นมีข้อดีเด่นอย่างไร หรือมีข้อด้อยอย่างไรนะคะก็ฝึกการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นวรรณคดีเวลาเราอ่านเรื่องเนี่ยก็ควรจะดูด้วยว่ามีข้อดีอย่างไรหรือข้อด้ยอย่างไรนะคะหรือวรรณคดีเรื่องนั้นมีข้อคิดที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเพียงไรอย่างที่ครูกล่าวว่าวรรณคดีเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของหมู่ชนนะคะตามอย่างในที่แบบเรียนแบบเรียน หลักแล้วก็การใช้ภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องภาษากับวัฒนธรรมได้กล่าวไว้นะคะก็คือวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นภาพของชีวิตต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราพูดถึงในอีกแง่หนึ่งนะคะก็คือการวิจารวรรณคดีนอกจากจะพูดถึงการวิจักวรรณคดีแล้วเราก็ตอบคําถาม,ถามครูที่บอกว่าเป็นงานศิลปะมีข้อดีข้อได้อย่างไรหรือให้ข้อคิดอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ย เราควรจะรู้ว่าเมื่อเราอ่านวรรณคดีแล้วเนี่ยวิจาร์ณเรื่องได้คือฝึกวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์วิจารณ์คือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเรามีอยู่หลายระดับนะคะเช่นบอกความคิดส่วนตัวว่าชอบหรือไม่ชอบเรื่องที่ได้อ่านอันนี้ก็คือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่านประเมินคุณค่าวรรณคดีในเรื่องของการประเมินด้วยเกณฑ์ภายในว่าเราชอบหรือไม่ชอบ อ่าแล้วประทับใจตรงไหนนะคะนอกจากบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยการตัดสินใจหรือเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีแล้วเนี่ยก็ควรจะบอกได้ด้วยว่าวรรณคดีเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็ให้เหตุผลประกอบว่าเพราะอะไรได้นะคะซึ่งการให้เหตุผลเนี่ยเราก็มีหลักการหรือมีทฤษฎีที่จะบอกได้ว่ามันดีนะดีเพราะอะไรในแง่ในบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะคะ ในแง่ของการวิเคราะห์นะคะว,วิเคราะห์วิจารณวรรณคดีเนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่าในงานประพันธ์ในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยองประกอบของงานประพันธ์คืออะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่เราดูคือรูปแบบนักเรียนต้องตอบคําถามได้ให้ได้ว่าวรรณคดีนะคะหรืองานประพันธ์แต่ละเรื่องที่เราได้เรียนในแต่ละระดับชั้นเนี่ยนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแบบเรียนก็มีการ ปูพื้นมาตั้งแต่ตอนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนำเรื่องเลยว่าในองค์ประกอบของงานประพันธ์เนี่ยเราควรจะวิเคราะห์อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเมื่อเรียนแล้วนักเรียนควรจะตอบคำถามตัวเองได้ว่ามีรูปแบบงานประพันธ์นั้นมีรูปแบบอย่างไรนะคะรูปแบบก็เช่นเป็นร้อยแก้วเป็นร้อยกรองอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่กว้างที่สุดใช่ไหมคะถามแล้ว เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนขุนช้างขุนแผนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเรียนเรื่องสามก๊กสามก๊กเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองสามก๊กก็เป็นร้อยแก้วใช่ไหมคะขุนช้างขุนแผนก็เป็นร้อยกรองนี่ก็คือรูปแบบของงานประพันธ์ที่นักเรียนจะต้องตอบให้ได้ว่าคืออะไรนะคะส่วนต่อมาก็คือเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยที่นักเรียนจะตอบได้ใช่ไหมคะ จริงๆก็คือบอกว่าเรียนแล้วรู้เรื่องว่าเขาพูดถึงใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้เป็นหลักการจับใจความทั่วๆไปเรื่องนั้นนะคะเรื่องนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องของใครเป็นหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะในการเ,าเรียนเรื่องราวต่างๆที่เป็นรูปแบบของเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหา อันนี้นักเรียนอาจจะตอบได้หรือจำเรื่องได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็คือเนื้อหาของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่ะเราลองมาดูรูปแบบนะคะเกณฑ์การพิจารณารูปแบบของงานประพันธ์ที่เราควรจะดูตอนต้นนะคะอันแรกครูบอกว่าก็ควรจะรู้ว่างานนั้นเป็นรูปแบบเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองใช่ไหมคะ อันที่หนึ่งถ้าพูดถึงร้อยกรองนะคะรูปแบบร้อยกรองคืออะไรร้อยกรองคือคำประพันธ์ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบต,ตามบัญญัติของฉันทลักษณ์เน้นจังหวะเสียงนะคะซึ่งเกิดจากการกำหนดจำนวนคำหรือจำนวนพยางอาจจะเป็นวักเป็นบาทเป็นบทแล้วก็มีอาจจะมีเสียงสลับน้ำหนักเสียงหนักเบาที่เราเรียกว่าครุระหู ะะซึ่งเจอในคำประพันธ์ประเภทฉันการกำหนดระดับเสียงโดยการบังคับวรรณยุกอันนี้ก็คือเช่นเลยคะคำเอกคำโทการผูกคำคล้องจองอันนี้ก็เป็นข้อบังคับนะคะส่วนใหญ่ของร้อยกรองที่จะต้องมีคำคล้องจองหรือที่เราเรียกตามภาษาของคำประพันธ์ว่างานประพันธ์ว่าสัมผัสนั่นเองสัมผัสก็คือคำคล้องจองนะคะเช่นโครงฉันกระกาบ กรอนแล้วก็ร่ายอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของร้อยกรองตามชนิดต่างๆที่เราเคยเรียนก็อาจจะมีชนิดย่อยๆไปอีกนะคะตามแต่ละชนิดของร้อยกรองที่ที่บังคับอ่านะคะส่วนรูปแบบของงานประพันธ์อีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากร้อยกรองที่บังคับเรื่องของชันทลักษ์แล้วนะคะ งานประพันธ์นั้นอาจจะเป็นร้อยแก้วก็คือเป็นคำประพันธ์ที่ไม่บังคับฉันทลักษ์ณแต่อาจจะใช้บ้างนะคะตามความสามารถของผู้ประพันธ์นะคะเพื่อความไพเราะบางทีร้อยแก้วเพ,าะเ,พาะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคำคล้องจองหรือมีสัมผัสบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในภาษาที่จงใจ ใช้เพื่อให้เกิดความไพเราะในด้านของเสียงแต่ก็จะไม่ใช่เป็นลักษณะบังคับที่จะต้องตรงตามฉันทลักษ์เปะ๊เปะๆไม่มีนะคะร้อยแก้วก็จะไม่มีบังคับเรื่องสัมผัสอย่างชัดเจนไม่มีนะคะมีการสรรคาคําว่าสรรคำคืออะไรสันตัวนี้นะคะสอเสือรอหันแปลว่าเลือกคือการเลือกคํามาใช้นะคะการเลือกคํามาใช้ในร้อยแก้วเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะว่าจะต้องสื่อความหมายให้ชัดเจน ร้อยแก้วก็สามารถาส,ราสร้างสร้างสรรด้วยกลวิธีต่างๆนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึกคล้อยตามนะคะเช่นในเรื่องโครนติดล้อเราก็จะพิจารณาถึงถ้อยคำนะคะกลวิธีการใช้ภาษานะคะแล้วก็การดำเนินเรื่องอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของร้อยแก้วนะคะเป็นลักษณะสำคัญของร้อยแก้วที่จะพิจารณาในร้อยแก้วก็อาจจะ มีรูปแบบของงานประพันธ์พวกร้อยแก้วอีกหลายรูปแบบใช่ไหมคะเช่นสารคดีนะคะเช่นสาร,สารคดีบทความอย่างนี้นเป็นต้นนะคะอย่างถ้าพูดถึงสารคดีนะคะสารคดีก็จะพูดถึงงานเขียนที่นําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงไม่ใช่เรื่องสมมติหรือเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการนะคะสารคดีส่วนใหญ่ก็จะกําหนดให้เป็นร้อยแก้วแล้วก็ ถ้าคนแต่งมีความสามารถในการใช้ภาษาก็อาจจะมีกลวิธีการใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นความจริงเป็นเรื่องอิงเ,อเป็นเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สารคดีก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินได้นะคะด้วยกลวิธีต่างๆของผู้เขียนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องบทความใช่ไหมคะ บทความก็เหมือนกันบทความก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเขียนที่แสดงข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นในแง่ต่างๆใช่ไหมคะเป็นข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นในแง่ต่างๆอาจจะเป็นงานเขียนที่วิพากวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส oh ังคมนะคะอย่างโครนติดล้อก็คือเป็นงานเขียนที่วิพากวิจาร์ ลักษณะนิสัยนะคะความเชื่อค่านิยมของคนไทยในสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วว่ามีนิสัยอย่างไรบ้างนะคะหรือมีลักษณะสังคมยังไงเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเราก็จะดูนะคะว่าโครนติดล้อเนี่ยมีการวิาพาก์วิจาร์ณหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงการพิจารณารูปแบบของงานประพันธ์นะคะ ในแง่ของ,ของการแต่งใช่ไหมคะเรื่องของรูปแบบในเรื่องของคําประพันธ์แต่ถ้าเราพิจารณารูปแบบของงานประพันธ์ในเรื่องของเนื้อหานะเรามีเกณฑ์ในการพิจารณาใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงเนื้อหาในเรื่องว่าอ่านแล้วเนื้อหาในงานประพันธ์นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็อาจจะแบ่งรูปแบบของเนื้อหานะคะออกเป็น2แบบกว้างใช่ไหมคะ คืออาจจะเป็นบันเทิงคดีคือมุ่งเน้นให้เกิดความบันเทิงเรียนเคยได้ยนินคำว่าบันเทิงคดีใช่ไหมคะบันเทิงคดีก็คือเป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นให้เกิดความบันเทิงอาจจะเป็นบทมหรสพใช่ไหมคะมหรสพกก็คืองานรื่นเริงต่างๆเช่นบทภาคโขนบทละครเป็นละครพูดละครรำอย่างนี้เป็นต้นนะคะละครพูดบทละครพูดคำฉันก็เช่นเรื่องมัทน,นาพาทา รัชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงพระราชนิพนธ์ก็แต่งขึ้นมาเพื่อเป็นบทละครพูดคําฉันนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นมหรสพส่วนเรื่องเล่านะคะเช่นนิทานนิยายก็จะมีการบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆพฤติการโดยที่ตัวละครฉากหรือว่าสถานที่ของเรื่องนะคะอย่างในเรื่องที่เราเรียนก็จะมีประเภทที่เป็นนิทานนะคะอย่าง เรื่องมหาเวสสันดรชาดกที่เราได้เรียนเนี่ยก็เป็นนิทานมาจากที่มามาจากนิทานชาดกใช่ไหมคะหรือเป็นบทพรรณนารำพันหรือพรรณนาความประทับใจอันนี้ก็ถือเป็นบันเทิงคดีเหมือนกันเพราะว่าถ่ายทอดความรู้สึกเกิดให้เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกร่วมกันกับผู้ประพันธ์ได้นะคะอย่างเช่นงานประพันธ์ประเภทนิราชบทพรรณนาประเภทนิราชเนี่ยนิราชแปลว่า การจากหรือการพัดพราาเราอาจจะคุ้นคุ้นนิราศของสุนทรผู้ใช่ไหมคะนิราศแปลว่าการจากหรือการพัดพราาเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้อ่านคําประพันธ์ได้อ่านคำประพันธ์ประเภทนิราศเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะซึมซับได้จากนิราศก็คือความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่โดดเด่นมีข้อสอบหลายเรื่องถามลักษณะ งานประพันธ์ที่เป็นลักษณะของนิราศนะคะตัวอย่างข้อสอบบางปีหรือบางบางข้อบางที่ก็ถามเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณางานคุณค่างานประพันธ์เหมือนกันถ้าเราต้องจากหรือเราต้องพลัดพลากจากใครสักคนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้นมันก็ต้องเศร้าเสยียใจใช่ไหมคะเศร้าเสยียใจที่ต้องจากคนรักเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พูดถึงนิราศ เมื่อนั้นก็จะต้องนึกถึงอารมณ์หนึ่งนะคะนักเรียนก็นึกถึงไว้เลยว่าอารมณ์ความเศร้าความเสียใจที่ต้องจากคนรักจากคนรักด้วยเท่านั้นนะคะนิราศถ้าส่วนใหญ่จะเป็นเศร้าที่ที่จะต้องจากคนรักอย่างนิราศนารินเนี่ยก็ต้องจากคนรักใช่ไหมคะนิราศภูเขาทองพวกนี้ก็จะเป็นความรู้สึกว่าเศร้าแล้วก็คือต้องพลัดพรากจากคนรักในเวลา ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอนอกจากเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องจากคนรักแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องอีกแบบหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับสถานที่นิราศก็จะมีคำสำคัญคือความเศร้าอารมณ์รักและสถานที่คีย์เวิร์ดค่ะสามคนะคะถ้าถามเรื่องนิราศบทพัรณนา,นานที่เกี่ยวกับนิราศแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือนิราศก็จะผู้เดินทางผู้ประพันเนี่ยจะเดินทางไปตามสถานที่ต่าง แล้วก็เห็นอะไรก็จะนึกถึงคนรักด้วยอารมณ์ที่เศร้าคิดถึงก็จะเป็นลักษณะของนิรานะคะเพราะนั้นก็ไม่ยากเลยถ้าเรียนเคยจำเรื่องนิราต่างๆที่เรียนได้ก็จะเป็นแนวเนี้ยสามคำนะคะความเศร้าคนรักแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวโยงกันบทพรรณนาณอื่นๆนะคะก็อาจจะอย่างเช่นเรื่องลิลิตตะเลงพ้าก็เป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่ครูชอบมากนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลายๆคนก็คงจะได้ชมภาพยนตร์ไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เรื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ ถ้านักเรียนได้เรียนเรื่องลิลิลตเลงพา่านักเรียนก็จะเห็นภาพตามทุกอย่างเลยนะคะก็ทําให้เราเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีในบทประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์ได้พูดถึงได้กล่าวถึงจากจินตนาการของผู้ประพันธ์นะคะในเรื่องในเรื่องเนี่ยพูดได้ตามหนังสือเลยนะคะในเรื่องกะเพรือกะเพเรือของเจ้าฟ้ากุ้งนักเรียนก็จะได้เรียนตอนมห ะะเดี๋ยวครูก็จะมาพูดในวันหลังละกันการเพเรือนี่ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความงามทางภาษานะคะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยลงรายละเอียดต่อไปหรือบทเพลงนะคะก็ถือเป็นบทพรรณนาเหมือนกันเช่นบทเพลงขเขมรไซโยกนะคะถ้าพิจารณารูปแบบของคำประพันธนะะ์งานประพันธ์ตามเนื้อหาอีกด้านหนึ่งพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นมหรสพเรื่องเล่าเป็นบทพรรณนาที่ให้ความบันเทิงนะคะที่เราเรียกว่าบันเทิงคดี อีกส่วนหนึ่งก็คือสารคดีถ้าพิจารณาตามรูปแบบเมื่อกี้ครูพูดถึงไปแล้วบ้างนะคะว่าสารคดีก็คือมุ่งให้ความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เจตนาให้ผู้อ่านใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์เรื่องบันเทิงเนี่ยก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ใช่ไหมคะมุ่งเน้นให้เกิดความบันเทิงเน้นในเรื่องของสุนทรียะทางอารมณ์มันมีคาว่าสุนทรียะนะคะก็คือเรื่องของความงามในด้านต่าง ส่วนสารคดีจะมุ่งเน้นในเรื่องของการประเทืองปัญญานะคะคือมุ่งให้ความรู้อย่างบางเรื่องอ่านปุ๊บเราก็ได้ประโยชน์นะคะความรู้ของสมัยโบราณอย่างในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็คือเรื่องคมภี์ฉันทศาสตร์แพทยศาส่งเคราะห์นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรณของแพทย์นะคะแล้วก็ตำราการรักษาเป็นตำรายาแผนโบราณของไทยในยุคสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะซึ่ง ใน,ในช่วงรัชกาลที่5ก็จะทำให้เราได้ความรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็บทความเรื่องโครนติดล้อก็ได้ความรู้ทางด้านของประวัติศาสตร์ด้านสังคมค่านิยมนะคะความคิดของคนในสมัยก่อนที่ทำให้เราได้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะส่วนอีกแง่หนึ่งที่เราจะต้องพิจารณานะะในองค์ประกอบของงานประพันธ์ก็คือเนื้อหาแล้วก็กลวิธีการแต่ง เนื้อหาและกลวิธีการแต่งของเรื่องนะคะเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างครูบอกว่าเนื้อหาเป็นเรื่องที่ง่ายมากใช่ไหมคะคือเรื่องนั้นน่ะถามง่ายๆเลยว่าเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะถามแค่นี้ใช่ไหมคะเนื้อหาก็คือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรถ้าจะจับใจความก็จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะเนื้อหาแล้วก็กลวิธีในการแต่ง สิ่งที่ต้องพิจารณาในแง่เหล่านี้ก็คือเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องก็คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบกล่าวถึงอะไรเมื่อเราเรียนแล้วในวรรณคดีในงานประพันธ์นั้นๆเราควรจะบอกได้ว่าเรื่องลิลิตะเลงพ่เป็นเรื่องของใครนะคะเรื่องมหาเวสันตันชาดกกันมัตซีเป็นเรื่องของใครนะคะหรือโครงเรื่อง ครงเรื่องก็คือลำดับหรือทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างเรื่องนะคะเวลาเราเขียนงานต่างๆหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยก็จะมีโครงเรื่องมีลำดับทิศทางของเรื่องให้เราวิเคราะห์ใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องราวตามกรอบที่วางไว้เป็นยังไงเราควรจะพิจารณาตัวละคร ดูเนื้อเรื่องดูโครงเรื่องนะคะภาพรวมทั้งหมดตัวละครที่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องหรือผู้ที่ดําเนินเรื่องตัวละครในงานประพันธ์แต่ละเรื่องบางงานประพันธ์ที่เป็นเรื่องเล่าก็จะมีตัวละครอยู่ด้วยใช่ไหมคะก็าจะานําเสนอเรื่องตัวละครในแง่งมุมต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็ทําให้เรื่องเนี่ยเกิดอรรถรสใช่ไหมคะเกิดความสนุกสนานจากในเรื่องได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคืออะไรฉากหรือท้องเรื่องนะคะฉากที่ใช้ดําเนินเรื่องเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือสิ่งหรือฉากหรือเวลาเหตุการณ์ที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมฉากหรือท้องเรื่องเนี่ยฉากเวลาสถานที่เนี่ยก็ทําให้เกิดความสมจริงในเรื่องใช่ไหมคะเกิดความสมจริงแล้วก็ทําให้เกิดคือถ้าเรื่องไหนสมจริงเราอ่านแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องด้วย ถ้าพูดแบบภาษาปนอังกฤษก็คืออินไปกับเรื่องเมื่อเราซาบซึ้งหรืออินไปกับเรื่องแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านวรรณคดีหรือเราอ่านเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะเห็นออวิเคราะห์ความงามนะคะหรือจุดบางจุดที่เกิดทาให้เราเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีแล้วก็จะทําให้เราจํานะคะแล้วก็เรานี่แหละคือเยาวชนพวกเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําให้ ความภาคภูมิใจของความเป็นไทยอย่างหนึ่งเนี่ยสืบทอดต่อไปได้กับลูกหลานให้กับลูกหลานของเรานะคะวรรณคดีงานประพันธ์ต่างๆก็เป็นความภาคภูมิใจของเราใช่ไหมคะอาจจะพูดถึงอ่ข้อต่อมานะคะบทเจรจาหรือรำพึงรำพันในเรื่องบทเจรจาหรือรำพึงรำพันเป็นบทคําพูดหรือความนึกคิดของตัวละครเป็นกลวิธีที่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องเข้าใจนิสยัย ะะแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็เกิดจากจินตนาการของผู้แต่งเองใช่ไหมคะเรนถ้าใครอยากจะเป็นนักเขียนนักแต่งนิยายนะคะแต่งเรื่องสั้นเป็นนักเขียนเป็นก,ก็ควรจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นในเรื่องครูยกตัวอย่างในนี้คือเรื่องของลิลิเตเลงพพ่ ผู้แต่งก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสลักษณะนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดของตัวละครจริงๆจากในเรื่องนะคะแต่ว่าท่านก็ได้ซึมซับแล้วก็จินตนาการว่าถ้าถ้าเป็นถ้าใช้คาว่าถ้าใช่ไหมคะถ้าเป็นถ้าพระองค์อยู่ในขณะนั้นถ้าเป็นสมเในในสด็จพระในสวนพระองค์จะคิดยังไงถ้าเป็นพระมหาอุปราชาพระองค์จะคิดยังไงซึ่ง ถ้าผู้แต่งถ่ายทอดได้ดีนะคะจากจินตนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนอ่านก็จะเกิดความทราบซึ้งอย่างในเรื่องที่พูดบอกว่านารงนเรศด้าวดัดสกรใครจักอาจออกรอนรบสู้แค่บาทสั้นๆบาทน,าทนี้บาทเดียวเนี่ยนะคะออสองบาทใช่ไหมคะในในข้อความเนี้ยแค่นนนเนี้ยสั้นๆเนี่ยก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจนิสยัยอารมณ์ความรู้สึกของพระมหาอุปราชาได้ชัดเจนเลยว่า กลัวพระนเรศวรใช่ไหมคะแล้วก็เกรงในความสามารถในการรบของพระนเยศวรแล้วก็รู้เลยว่าพระนเรศวรเนี่ยจะต้องเก่งมากๆแน่เลยนะคะสมกับเป็นวีรบุรุษของพวกเราทุกคนแม้แต่ศัตรูใช่ไหมคะก็ยังได้ยินกิติศัพท์หรือความเก่งกล้าสามารถของพระองค์เราก็สามารถจินตนาการเรื่องต่อไปได้อย่างกว้างไกลนะคะด้วยถ้อยคําสั้นๆแค่นี้นะคะ อย่างข้อ6ต่อมานะคะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือเรื่องของแก่นเรื่องแนวเรื่องแนวคิดสารัธะะนะคะแก่นของเรื่องสารัธะะของเรื่องทัศนะหรือเจตนารมณ์ที่กวีต้องการเสนอต่อผู้อ่านโดยแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องเรารู้ว่าเรื่องเป็นยังไงนะคะเวลาเราวิจักวรรณคดีหรือเราวิจารวรรณคดีเนี่ยเราจะต้องทราบด้วยว่า กันเรื่องที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอให้เราได้ทราบเนี่ยคืออะไรเราก็เวลาเราเรียนตอนเด็กๆใช่ไหมคะเราก็จะได้รับคำถามง่ายๆจากครูว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรก็คือนี่ล่ะค่ะข้อ6ทัศนะหรือเจตนารมณ์ที่กวีต้องการจะให้เราทราบหรือแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมคะแต่มันคือสิ่งที่เราได้รับจากการอ่านอาจจะเป็น ข้อคิดคติสอนใจต่างๆซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีข้อเดียวใช่ไหมคะข้อคิดเนี่ยมีได้เยอะแยะมากมายเลยหรือกันเรื่องจริงๆเนี่ยควรจะมีกันเรื่องสำคัญเพียงเพียงหงเดียวนะคะแต่ว่าในเรื่องของข้อคิดหรือสิ่งที่ได้รับจากจากเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีได้หลากหลายนะคะแฝงอยู่ในคำประพันธ์แต่ละเนื้อเรื่องแต่ละตอนแต่ละบท นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์รูปแบบที่พิจารณาจากเนื้อหาแล้วก็กลวิธีการแต่งท่านเรียนจะต้องไปสอบนะคะหรือข้ถามเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาเนี่ยหข้อนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะนําไปใช้อ้างอิงในหลักการได้เราดูเรื่องของหลักการในการ,การวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านี้ไปแล้วนะคะเราดูเรื่องของหลักการไปแล้วว่าการพิจารณาเนื้อหากลวิธีในการ แต่งรูปแบบพวกนี้มีอะไรบ้างทีนี้เราลองมาดูนะคะอันแรกเป็นเรื่องของเรื่องแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก็คือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกันมัตซีรูปแบบที่ครูพูดบอกว่าเป็นร่ายยาวนะคะก็คือเป็นลักษณะคำประพันธ์ใช่ไหมคะเราทบทวนไปแบบกว้างๆก,กันนะคะก็ถือว่านักเรียนหลายคนก็ได้เคยรู้เรื่องมาแล้ว มหาเวสสันดรชาดกกันมัตส,สีนะคะผู้แต่งก็คือเจ้าปริยาพระขังชื่อเดิมคือโหนนะคะคืออยู่ในสมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใช่ไหมคะเจ้าพระยาพระขังหนก็แต่งอีกหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นเรื่องสามกกก็เป็นผู้อำนวยการในการแต่งเหมือนกันนะคะเจ้า เจ้าพระยาพระคังเรื่องสามก,ก๊กเรื่องราชาธิราชสำนวนที่นํามาเรียนอันนี้ก็เป็นสำนวนของเจ้าพระยาพระคังนะคะเหมือนกันชื่อเดิมคือขนนะคะจุดประสงค์ในการแต่งมหาเวสันดรชาดกกันวัาสีก็คือเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะพี่ครูบอกว่าเป็นชาดกก็คือเป็นนิทานให้คติธรรมเรื่องการบริจาคทานอันเป็นสิ่งประเสริฐแล้วก็ลักษณะคาประพันธ์ก็คือแต่งเป็น่รายยาว มีคาถาบาลีแท้นะคะการต่างเป็นร่ายยาวเนี่ยเหมาะสำหรับการเทศตามความเชื่อในพิธีทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพื่อให้เทศได้แล้วก็แต่งให้เทศให้จบได้ภายในหนึงวันแล้วก็จะมีความเชื่ออื่นๆตามมาในเรื่องของการเทศมหาชาติใช่ไหมคะว่าจะถ้าเทศฟังเทศให้จบภายในหนวันก็จะได้บุญมากแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศีอริยเมตไตรนะคะ ทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์เป็นการสะสมบุญบาร,รมีจริงๆก็เป็นกุศโลบายที่ทําให้เราได้ซึมซับพ,พระธรรมคําสั่งสอนในการฟังโดยการยกเรื่องรเรื่องเล่าที่เป็นนิทานนะคะครูถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักเล่านิทานที่เก่งที่สุดเก่งกว่าอิศกอีกเพราะว่าเรื่องต่างๆที่พระองค์ถ่ายทอดเนี่ยเป็นเรื่องนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าพุทธประวัติหรือชาดกชาติที่มีมาใน การที่พระองค์ได้ไปเกิดในชาติต่างๆก็เรียกว่าเป็นชานชคะก็ล้วนเป็นนิทานทั้งสิน้นแล้วเราก็ชอบฟังนิทานกันมากเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดพระพุทธาศาสนาโดยการเล่านิทานเป็นเรื่องเล่าก็ทําให้พวกเราเนี่ได้ความรู้ข้อคิดต่างๆนะคะเราฟังเรื่องไปก็มีความสนุกสนานอยู่ในการถ่ายทอดพระพุทธาศาสนาด้วยมีได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนด้วยใช่ไหมคะ ต่อมาที่มาของเรื่องนะคะที่มาของเรื่องร่าย,ยาวมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นก็คือหรือเรื่องมหาชาติคำว่ามหาชาติก็คือเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะของผู้ที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมาก็คือมหาชาตินี่คือเกิดเป็นพระเวสสันดรดใช่ไหมคะชาติสุดท้ายเป็นเรื่องในมหานิบาตชาดก ก็คือเป็นการรวบรวมชาดกเรื่องสำคัญที่กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์สิบพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธศาสนกชนชาวไทยก็นิยมเรียกเรื่องนี้ว่าพระเจ้าสิบชาติหรือที่เราคุ้นเคยว่าทศชาติชาดกนั่นเองนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายในทศชาติชาดกในทศชาติชาดกเราก็จะ พูดท่องใช่ไหมทั้งสิบชะเตชสุเนมะภูจนาวิเวคำว่าเวสุดท้ายก็คือเวสันดอนนั่นเองมหาเวสันดอนชาดกก็คือคำว่าเวสนะคะแนวคิดของเรื่องที่ครูบอกว่าควรจะวิเคราะห์แนวคิดของเรื่องในตอนนี้ที่เรียนกันมัตสีเนี่ยพระนางมัตสีเป็นพระชายาของพระเวสันดรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแม่ของพระโอรสพระธิดาสองพระองค์คือพระกันหากับพระชาลี ในเรื่องนี้ตอนที่เรียนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็พูดถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยถึงจะยิ่งใหญ่มากเพียงใดก็ตามแต่เมื่อแม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะคะการที่ประเวสสันดรพระราชทานให้ทําทานนะคะทำบุตรทานบาร,รมีให้กับชูชกใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ต่อไปภายหน้าให้กับเ่าประชาชนเหล่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยพระนางมัซีก็เข้าใจในการทําทานนะคะพระนางก็อนุโมทนาคือเรื่องเนี่ยถึงจะเห็นว่าแม่มีความรักแต่แม่ก็มีเหตุผลที่จะรู้ว่าที่จะทําให้เห็นว่าการเสียสละเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะยังประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะในเนื้อเรื่องย่อของเรื่องนะคะเนื้อเรื่องย่อ ในตอนที่เรียนเนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่พระนางมัตซีสเสด็จออกจากพระอาวาสใช่ไหมคะพระทยนางก็รู้สึกหวัน่นพระทยเพราะว่าห่วงคิดถึงแต่ลูกทั้งสองคนนะคะเพราะว่าได้มีลางไม่ดีคือฝันตั้งแต่เมื่อในการก่อนนะคะในการกุมารเนี่ยว่าได้ถูกพระองค์ได้ถูกควักเอาดวงพระเนตรทั้งสองข้างไปนะคะก็ทาให้พระนางเนี่ยจิตใจไหวหวัน่นต,ตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็ เมื่อออกมาก็เกิดลางร้ายนะคะในตอนต้นเรื่องที่พูดผิดพูดถึงสิ่งต่างๆที่ผิดแปลกไปจากเดิมก็คือเกิดลางร้ายใช่ไหมคะธรรมชาติรอบข้างก็มืดมนท้องฟ้าก็แดงเป็นเลือดเป็นสีเลือดใช่ไหมคะไม้ที่เคยเป็นดอกก็กลายเป็นผลไม้ที่เป็นผลก็กลับเป็นดอกดูประหลาดไปหมดแล้วก็สิ่งทุกสิ่งอย่างรอบกายก็มืดมิด,มดนะคะที่บอกว่าทุกทิศก็มืดมิดมัวหมดน แล้วก็รู้พระองค์ก็รู้ว่าเป็นหลางร้ายนะคะพระองค์แต่พระนางมัสีจำใจจะต้องออกจากลูกมาเพื่อที่จะไปหาไปหาอาหารนะคะกลับมาให้พระลูกนะคะพระกันหาพระชาลีแล้วก็พระสวามีเนี่ยได้เสวยอาหารต่างๆใช่ไหมคะก็ไปด้วยจิตใจไม่ดูไม่ไม่ไมดีขณะที่ไปนะ,ะก็ร้องไห้ไปตลอดทางใช่ไหมคะแล้วก็เทวดา,วาพระอินทก็มอบให้เทวบุตร ทั้ง3นะคะแปลงกายเป็นสัตว์ร้ายทั้ง3ก็คือพญาพานมฤคราชตามเรื่องที่เราเรียนนะคะแล้วก็พญาพาลมฤคราชก็คือราชสีเสือโครงพญาไกรสอนราชสีเสือโครงแล้วก็เสือเหลืองมานอนขวางทางเพื่อให้พระนางมัตสีกลับพระอาสมในเวล,เวลาค่าไม่ไปขัดขวางการทําบุตรทานบารมีของพระเวสสันดรใช่ไหมคะเทพบุตรทั้ง3ก็มาขวางทางแล้วก็ทําให้พระนางเนี่ยต้องกลับไปในเวลายเย็น แล้วพระนางเองก็พอเมื่อพริยาสัตว์ทั้ง3ามนะสัตว์ร,ร้ายทั้ง3หลีกทางให้พระนางก็รีบวิงกลับไปที่พระอาสมนะคะเมื่อเสด็จไปถึงอาสมสิ่งแรกที่พูดถึงก็คือการร้องเรียกหาสองกุมารใช่ไหมคะพอไม่เห็นลูกก็ตามหาในที่ต่างๆตามเนื้อเรื่องก็จะพรน,นาถึงสถานที่ที่ลูกเคยไปเห็นใช่ไหมคะว่าใต้ต้นไม้นี้ลูกเคยเล่น ไหมคะกรวดทรายตรงนี้ที่นี่ลูกเคยมาอยู่เคยมาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะก็หาในทุกที่ความรู้สึกอารมณ์เศร้าหมองก็เกี่ยวพันกับสถานที่ใช่ไหมคะก็เป็นการพรนณนาให้ให้เห็นความรู้สึกท้ายที่สุดนะ,ะก็พอไม่เจอลูกพระนางก็ไปหาพระเวสสันดรใช่ไหมคะแล้วก็ตรัสถามว่าพระกุมารหายไปไหนพระเวสสันดรเนี่ยแทนที่จะตอบดีๆก็กลับแสดงพระพักบึง้งตึง ทำท่าโกรธใส่ไม่พูดด้วยนะคะแล้วก็พระนางก็ต้องออกตามหาใช่ไหมคะพอกลับมาอีกรอบเนี่ยพระนางมัสีก็ถามอีกรอบพระเวสสันดรก็ตรัสแกล้งตรัสบริพาทคำว่าบริพาทก็คือการว่าการด่าว่าบริพาทนะคะแปลว่าการด่าว่าบริพาทพระนางเพื่อให้ความ ก็มีคำกล่าวในเรื่องบอกว่าจำจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลงก็คือต้องการให้พระนางเนี่ยไข้เขวไปเกิดความรู้สึกอื่นเพราะถ้าเกิดบอกว่าลูกให้ทานกับลูกไปเนี่ยพระเวสสันดรก็ไม่น่าใจว่าพระนางมวสีจะรับได้ไหมกับการทำบุตรทานบร,รมีในครั้งนี้ใช่ไหมคะก็เลยแกล้งให้พระนางเนี่ยไข้เขวไปว่าพระนางมีความผิดนะคะที่กลับบ้านมาในเวลาค่ำแล้วก็บอกว่าคือเป็น คำบริภาทที่เจ็บแสบแล้วก็เกิดความทำให้พระนาเกิดความรู้สึกว่าพระนางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะคะก็คือบอกว่าพระนางออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาได้ก็ค่ำมืดคงจะไปท่องเที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในป่าแล้วก็ไปเที่ยวพเนจรนอนสุขใจนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าพระนางเนี่ย เป็นเหมือนแมลงไปเที่ยวเฉยชมดอกไม้เป็นการกลับขนบของการพูดเปรียบเทียบผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะว่าพระนางว่าไปไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปเจอผู้ชายต่างๆอยู่ในป่าใช่ไหมพระนางก็โกรธนะคะอ่ะก็ได้ผลที่พระเวสสันดรดาอย่างเจ็บแสบเนี่ยก็ได้ผลทำให้พระนางรู้สึกว่าที่ความโศกเสื่อมส่างสงบจิตเพราะเจ็บใจก็คือ คข้เควเจิงตามที่พระเวสสันดรคาดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระเวสสันดรอ,อย่างหนึ่งใช่ไหมคะพระนางพระนางมัสีก็แกล้งนะคะพระนางมัสีพอได้ฟังก็ก็คลายความโศกเจ็บใจในคาพูดพระเวสสันดรแล้วก็บอกใช่ไหมคะว่าที่มาช้าเนี่ยเพราะว่าถูกสามสัตว์สกัดหน้าไม่มาได้นะคะแล้วก็ทูลถามใหม่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบทาให้พนางมัสีเนี่ย ต้องวิ่งไปหาลูกนะคะไกลมากก็คือบอกว่าในในหนังสือเนี่ยคะจะบอกว่าทุกตำแหน่งแห่งละสามคนเธอเที่ยวหาถ้าจะคลี่คลายขยายมราคาก็ได้15โยอดโดยนิยมนะคะกูก็พยายามคิดหน้สิบห้ายอดก็ลองไปคูณนะคะว่าเป็นพื้นที่เท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นโจทย์เลขได้นะคะว่าพระนางมัตซีเนี่ยไปหาลูกเป็น คิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่กกี่กิโลเมตรในปัจจุบนันนะ,ะเท่ากับกี่สนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนักเรียนก็ถ้าเป็นสายวิทย์ก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะคะอาจจะทําให้หนีบูรณาการ2วิชานะคะซึ่งก็จะทําให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นว่าพระนางมัตจีเนี่ยรักลูกมากนะคะตามลูกไม่หยุดเลยทั้งคืนตั้งแต่ค่ำนะ,ะตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งรุ่งเช้า ก็หมดกําลังนะอ่อนแรงแล้วก็ความเศร้าโศกก็เลยมาสลบต่อหน้าพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ตกใจใช่ไหมคะนึกว่าพระนางมัตสีเนี่ยสิ้นพระชนก็ลืมตัวเข้าปฐมพยาบาลให้พระนางฟื้นคืนสตินะให้พระนางมานั่งบนอนอนซบอ,อยู่บน พอพระนางตื่นขึ้นมาก็ละอายใจใช่ไหมคะพระยศนรนก็ลืมเพราะว่าทั้งคู่ก็บวชเป็นฤือีถือศีลกันอยู่ทั้งหมดใช่ไหมคะพอตื่นขึ้นมาก็ตกใจแต่พระนางมัตสีเนี่ยไม่ได้พูดคําแรกที่พูดเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าพระนางมัตสีเนี่ยรักลูกมากจริงๆคือเหมือนนางเอกหนังไทยที่ฟื้นตื่นขึ้นมาคําแรกก็จะพูดว่าอะไรคะที่นี่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนหรอ แต่จิตใจของพระนางมัสีเนี่ยไม่ได้ถามว่าฉันอยู่ที่ไหนสิ่งที่พะวงอย่างแรกคือตื่นขึ้นมาปุ๊บนึกถึงลูกก็ถามพระเวสสันดรว่าพระลูกทั้งสองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนฝ่าพระบาทถามถึงลูกเป็นสิ่งแรกก็ทําให้เห็นว่าแม้จะสลบตื่นขึ้นมาสิ่งที่ถามสิ่งที่อยู่ในใจก็คือลูกไปอยู่ไหนพระองค์นะคะพระเวสสันดรก็เห็นว่าควรจะต้องบอกความจริงแล้วแหละก็เลยบอกว่าสองกุม,มาเนี่ย ให้เป็นทานแก่ชูชกไปแล้วให้เป็นบุตรทานบารมีไปแล้วพระนางมัซีได้สติแล้วก็รู้ว่าอ๋อลูกไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่ว่ารู้แล้วว่ารูกอยู่ที่ไหนก็อนุโมทนาสาธุนะคะในการทําทานในครั้งนี้แล้วก็แม้แต่พระอินทเทวดาบนสวรรค์ก็ โล่งใจที่พระนางมาัสีก็อนุโมทนาในการบำเพ็ญทานครั้งนี้ด้วยนะคะเรื่องก็จบอย่างมีความสุข happy ending ในตอนนี้ว่าพระนางมาัสีเข้าใจในเรื่องนะคะอันนี้คือเนื้อเรื่องย่อส่วนค่านิยมที่ปรากฏในเรื่องนะคะอันนี้ครูพูดเป็นแนวทางให้ในักเรียนนักเรียนอ,อาจจะอ่านแล้วก็ได้อะไรมากกว่าที่ครูบอกในแนวทางนี้ก็ได้นะคะค่านิยมคุณค่าก็คือเราจะเห็นว่าแม่เนี่ยมีความรักความห่วงใยให้ลูกเสมอ นะคะแล้วก็คิดถึงลูกมากกว่าตัวเองไม่คำนึงถึงความสุขของตัวเองแต่ว่านึกถึงลูกก่อนเสมออีกแง่หนึ่งที่เราเห็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับสามีใช่ไหมคะภรรยาที่ดีก็ควรเป็นคู่ทุกขู่ยากของสามีอย่างในตอนที่เรียนเนี่ยพระนางมัสีก็บอกว่าตอนที่ตกละกรรมลำบากมาอยู่ในป่าเนี่ยใครที่เป็นคู่ทุกขู่ยากพระองค์ที่ออกมาอยู่กับพระองค์กลางป่านะคะ หรือพูดถึงเรื่องความเสียสละที่เป็นคุณธรรมที่ควรยกย่องทั้งพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัศีเนี่ยมีความเสียสละส่วนตัวสูงเพราะยอมสละลูกใช่ไหมคะถ้าจะอุป,ปมาเปรียบเทียบเนี่ยลูกอาจจะไม่ใช่ลูกจริงๆแต่หมายถึงสิ่งที่เรารักที่สุดถ้าเกิดเราตัดกิเลสในเรื่องนี้ได้เนี่ยเพื่อที่จะยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักอะไรมากๆแต่ว่า เราจำเป็นจะต้องเสียสละประโยชน์เสียสละความรักของเราเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราก็ควรจะทำเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีประโยชน์มีความสุขนะคะให้สังคมเนี่ยมีความสุข แล้วก็เรื่องของการบริษัททานนะคะเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการอนุโมทนาก็คือการยินดีในสิ่งอนุโมทนาคือยินดีด้วยในสิ่งที่ได้ทำนะคะส่วนคุณค่าด้านสังคมคือให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติของภรยาของแม่ที่ดีนะคะเราก็อาจจะพบเรื่องของลางบอกเหตุนะคะเช่นท้องฟ้ากระดาษแดงเป็นสายเลือดอะไรเงี้ยนะคะหรือสะท้อนภาพชีวิตในชนบทการเล่นของเด็กๆหรือ ในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ในเรื่องของเ,อเวลาทําบุญเทศมหาชาติเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ในตอนที่เรียนเราก็จะเห็นว่ามีการเล่น,ลนของเด็กๆว่าพระกันหากาับพระชาลีเนี่ยเล่นอะไรอยู่ที่พระอสมบ้างนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีหลายด้านเลยนะคะนักเรียนอาจจะเจอการเล่นเสียงในรารย,ยามีการเล่นเสียงนะคะเสียงสัมผัสสระ แล้วก็สัมผัสพยัญชนะสัมผัสพยัญชนะก็เยอะมากนะคะเช่นบอกว่าพระพายรำเพยพัดมาฉิวเฉื่อยเรยร่ายระรืร,รอรีเรื่อร้องอยู่ริงริงเห็นไหมคะรอเรือเต็มไปหมดหรือพอผ่านการเล่นคำซ้ำนะคะเช่นให้ลายเลื่อมเห็นเป็นรูปคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่คล้ายๆแล้วหายไปตะคุ่มตะคุ่มคล้ายๆเรียกว่าเล่นคำซ้ำก็ทำให้เกิดความ ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะการเล่นคําสะบัดสะบิง้งเช่นตระตากกระตามตระตากตระตามสะอึกสะอื้นคําสะบัดสะบิ้งก็คือจังหวะคําที่มีจังหวะของคํสองคู่เท่าๆกันนะคะแล้วก็คาพยางนาเนี่ยเป็นใช้เพร่นชนะตัวเดียวกับตัวเดียวกับพยางหลังนะคะการใช้คําสัพพน์หรือคําเรียนเสียงธรรมชาติเช่นบอกว่าพะลูกแก้วเจ้าบ่นอยู่เงิมๆเงิหรือแต่ย่างเหยียบเรียบกรอบคําว่าเรียบกรอบ ก็เป็นสัทพทพจน์การใช้วหารแบบอุปมาก็มีมากใช่ไหมคะเช่นบอกว่าอุปมาเหมือนคนไข้หนะักแล้วมิหน้ำซ้ำแล้วมิหน้ำแพทย์ยังเอายาพิษมาวางซ้ำให้เวทนาอันนี้เป็นต้นนะคะครูขอยกตัวอย่างแบบฝึกหัดในเรื่องสักสองข้อนะคะก่อนที่จะจบในวันนี้นะคะอย่างอันแรกครูก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของวหาร ภาพพ์การเปรียบเทียบใช่ไหมคะเช่นบอกว่าถ้ากล่าวว่าดังเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจิตนี่เหลือทนอุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมีหนามอย่างแพทย์เอายาพิษมาวางซ้ำให้เวทนาเห็นชีวานี้คงจะไม่รอดไปสักกี่วันถ้ากล่าวเนี่ยพระนางมัศีเปรียบเทียบเช่นนี้ด้วยสาเหตุใดข้อหนึ่งเมื่อกลับมาถึงอาสมพระนางไม่พบสองกุมารข้สอสพระนางเหนื่อยอ่อนทั้งกายและใจในการติดตามหาสองกุมารข้อสาพระเวสสันดรไม่ตรัสตอบเมื่อพระนางมัสีถามหาสองกุมารข้อสพระนางมัสีได้ทราบว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานสองกุมารให้ชูชก ข้อนี้ตอบข้อ3นะคะพระเวสสันดรไม่ตรัสตอบก็คือเหมือนเอายาพิษมาวางซ้ำนะคะตอบข้อ3บทใดดีเด่นในการเล่นคำจากในเรื่องนะคะข้อ1ถ้าพูดถึง ก็จะมีคำกล่าวว่านางพระยาทรงพระกันแสงสโศกโศกาให้พิไรล่ามตรจึงตรัสว่ากรรมเอ,อ๋ยกรรมกรรมของมัดซีอันนี้การเล่นคําก็ยังไม่ชัดข้อ2สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดปัญญาก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคน้นเห็นสุดคิดบทนี้ล่ะค่ะที่ดีเด่นในการเล่นคําก็คือเล่นคําว่าสุดย้ําความไม่เห็นถึงความรู้สึกว่าสุดจริงๆนะคะ ข้อขอควายบอกว่าโอ้พระจอมขวัญของแม่เอยเจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียดดินริ้นก็ไม่ได้แตะไรก็ไม่ได้ตอมอันนี้เป็นสำนวนแล้วก็กล่าวเกินจริงใช่ไหมคะแล้วก็ข้ององ,งูดูกระนางนาถพระน้องรักเจ้าผู้มีพักอันผุดผ่องเสมือนน้ำทองทาบทักประเทืองผิวอันนี้ก็คือเป็นอุปมาโวหารดงนั้นถ้าถามการเล่นคําก็จะเป็นเรื่องของสุดฝีเท้าคำาสุดนะค,ะคือข้อขอไข่นั่นเองวันนี้นะคะ ครูก็คงจะต้องจบในตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานประพันธ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้าครูก็จะสรุปเรื่องต่างๆที่เหลืออีก4เรื่องให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ